พาไปที่จังหวัดยะลาบ้างไปดูเขาจำลองเหตุการณ์ครับเวลามีคนร้ายจับตัวประกันแล้วตำรวจที่สภ.ยะลาสภ.เมืองนะครับเขาจะมีปฏิบัติการยังไงทำยังไงคนร้ายเนี่ยถึงจะยอมปล่อยผู้ต้องหาหรือยอมปล่อยผู้ตัวประกันออกมาไปดูครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเป็นการบอกอันนี้มันท่าเพลงปานามาอันนี้เนี่ยเป็นไงครับน่ารักไหมฮะเต้นท่าปานามาเพลงกำลังดังเลยนะครับปรากฏว่าตั้มคนร้ายเนี่ยเรียกร้องคนที่มาพูดเกลี้ยกล่อมอ่ะบอกว่าคุณจะต้องเต้นเพลงปานามาก่อนให้ผมอารมณ์ดีผมจึงจะปล่อยตัวประกันทำทุกอย่างเอาสิเอาแล้วเขารู้ได้ไงว่าพี่ก็เต้นได้อ่ะเอาไม่รู้ถ้าเต้นไม่ได้ผมจะฆ่าตัวประกันนี่จะเชือดตัวประกันเลยเห็นไหมไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมปล่อยปรากฏว่าคนร้ายก็บอกไม่ได้เอาอีกท่าหนึ่งปานามาไม่ปล่อยแต่ถ้าทั้งสองคนมาเต้นท่าตะตุ่งตวงตะตุ่งตวงได้ผมจะปล่อยตะตุ่งตวงตะตุ่งตวงครับอะไรมันเป็นเพลงจากประเทศอินโดนีเซียนะคุณลุงอ๋อเหรอนี่เหรอท่าตะตุ่งตวงตะตุ่งตวงฮะตุ่งตวงตะตุ่งตวงตะตุ่งตวงนะคุณครับทำไปทุกอย่างแล้วฮะเพื่อให้คนร้ายเนี่ยปล่อยตัวประกันผลปรากฏว่าเป็นไงฮะปล่อยไหมฮะอยากดูเต้นท่าตาตุ้งตวงโอ้เฮ้ยไม่ยอมเลยอยากดูเพลงตาตุ้งตวงถ้าพี่ดูพี่ปล่อยเลยปล่อยถ้าดูผมปล่อยเลยปล่อยเลยเห็นไหมสัญญาถ้าผมไม่ได้ดูผมฆ่าทุกเพลงทิ้งโอ้โหจะฆ่าเลยตาตุ้งตวงตาตุ้งตวงนี่คนร้ายคงบ้าหนักเหมือนกันนะดูสิฮะแม่หลายคนก็งงว่ามันอะไรไอ้ตะตุงตวงคือมันเป็นเพลงจากประเทศอินโดนีเซียนะครับอ่านี่ฮะมาแล้วครับน่ารักแกท่าไปแล้วฮะไปแล้วครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วฮะได้ดูแล้วไปแล้วคือถ้าเหตุการณ์จี้นะครับคนร้ายจี้ตัวประกันส่วนนี้อะไรคะก็เต้นท่าปานามานี่แหละครับโอ้นี่เป็นพี่ทหารพรานที่ยะลานะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นการเต้นคลายเครียดนะคะแล้วก็โพสต์ลงเป็นเพจนะคะบนโลกออนไลน์ก็แชร์กันต่อเลยค่ะทีนี้ก็เป็นเพลงจังหวะของเพลงปานามาลีลาพริ้วเช่นกันนะคะนี่คนดูเยอะเหมือนกันนะดูลีลาหน่อยตาเล็ดผมถึงพูดถึงเหตุการณ์แรกค่ะถ้าคนร้ายนะครับโอ้เป็นคนร้ายที่จับตัวประกันเสร็จแล้วเรียกร้องเพลงคือทำยังไงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่เกลี้ยกล่อมเนี่ยนะครับมันจะไม่ง่ายขนาดนี้หรอกจะต้องมีจิตวิทยาสูงในการที่จะทำยังไงให้คนร้ายเนี่ยคลายความเครียดแล้วสนทนาด้วยแล้วพูดถึงความขัดข้องหมองใจหรือความอัดอั้นตันใจที่เขาจะต้องมาจับตัวประกันเนี่ยทำยังไงใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็จะต้องซ้อมไว้ทุกอย่างรับสถานการณ์รับได้ทุกรูปแบบให้เต้นตะตุงตวงก็ต้องเต้นเพราะฉะนั้นต้องหัดเต้นเพลงพวกนี้นะคะดิฉันก็หัดมา 2-3 วันแล้วค่ะก็ได้มาเป็นบางท่าเหรอฮะค่ะจะเอาอีกเหรออ๋อมันต้องมีเพลงนิดนึงนะคะไอ้ประเภทอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอได้อยู่นะคะนะคะแต่วันหลังเดี๋ยวเต้นให้ดูนะคะไม่ทราบว่าอยากดูหรือเปล่าหรอก